มนุษย์เงินเดือนคือคนที่ทำงานรับจ้างรับเงินเดือนตามบริษัทหรือห้างร้านต่างๆมีหลากหลายอาชีพหลายรูปแบบส่วนเงินเดือนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอาชีพของแต่ละคนความสามารถความรู้ของแต่ละคนคนทำงานกินเงินเดือนไม่ได้สะดวกสบายมีความสุขอย่างที่หลายหลายคนคิดบางคนต้องเจอกับปัญหาที่ทำงานเรื่องงานเจอปัญหาเรื่องเงินเดือนที่น้อยนิดบางคนต้องพิสูจน์ตัวเองว่าทำงานได้ดีทำงานมีคุณภาพมีความขยันรายได้จากเงินเดือนที่เข้ากระเป๋าทุกเดือนมากบ้างน้อยบ้างทำให้บางคนใช้ชีวิตอย่างประมาทตกหลุมพรางหลายรูปแบบที่เข้ามาหลอกล่อตาล่อใจให้ซื้อหาจากการโฆษณาขาดการยับยั้งชั่งคิดก่อนที่จะซื้อมาบางคนไปไม่ถึงที่ฝันเอาไว้ในวัยเกษียณการทำงานหวังไว้ว่าเมื่อแก่ชราเลิกทำงานจะมีเงินเก็บเป็นก้อนมีเงินใช้มีบ้านมีรถชีวิตสุขสบายเรามาดูกันมีอะไรบ้างที่เราไม่สมควรพลาดทำลงไปใช้จ่ายเงินเกินตัวฟุ่มเฟือยดิ้นรนหาซื้อสิ่งของที่คิดว่าต้องมีเอาไว้ใช้เงินซื้อความสุขกินเที่ยวสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เที่ยวผับบาร์จัดงานวันเกิดใช้เงินโดยไม่คิดว่าหมดแล้วจะทำยังไงต้องรู้จักประหยัดอดออมมีน้อยใช้น้อยแบ่งแยกเงินเป็นส่วนส่วนส่วนไหนควรเก็บเท่าไรยอมอดวันนี้เพื่อจะได้สบายในวันข้างหน้าการคบหาเพื่อนก็เช่นกันต้องดูให้ดีๆควรคบหาใครเป็นเพื่อนสร้างหนี้สินขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้สินเชื่อจากบริษัทต่างๆดอกเบี้ยแพงผ่อนชำระเป็นรายเดือนหนี้ไฟแนนซ์เงินเดือนออกโดนหักจากบัญชีจนหมดไม่มีเงินเหลือสักบาทไม่รู้จักการวางแผนหลังหมดอายุในการทำงานหรือหลังวัยเกษียณบางคนก็คิดว่าตัวเองอายุยังน้อยยังมีเวลาอีกมากที่จะเก็บเงินจึงประมาทในการใช้เงินกินเที่ยวสนุกสนานตามประสาวัยรุ่นทั่วไปออมก่อนรวยก่อนเคยได้ยินกันบ้างไหม
หากเรารู้จักออมเงินเดือน 3-5% ของเงินเดือนทุกเดือนกว่าเราจะเกษียณก็จะมีเงินก้อนออมในวันนี้มีเงินก่อนใครในวันหน้ายิ่งคนที่อายุน้อยยิ่งได้เปรียบมากกว่าใครเขาไม่สนใจดูแลร่างกายตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจร่างกายเราก็เหมือนกับเครื่องจักรกลต้องมีการดูแลตรวจสภาพเช็คอยู่ตลอดตัวเราเองก็ต้องรู้จักนอนให้เพียงพอกินของที่ดีมีประโยชน์มีคุณค่าต่อชีวิตเราการปล่อยปละละเลยไม่สนใจดูแลตัวเองไม่ออกกำลังกายใช้ชีวิตไปกับของมึนเมาอย่าลืมนะว่าหมดวัยการทำงานไม่ได้มีหน่วยงานไหนเลยจะมาคุ้มครองหรือมาดูแลเหมือนตอนทำงานอยู่มีแค่เงินอาวุโสแค่น้อยนิดเท่านั้นเองไม่สนใจที่จะปรับปรุงพัฒนาการทำงานของตัวเองคิดแต่ว่าตัวเองเก่งแล้วอยู่มานานหลายปีแต่การทำงานย่ำอยู่กับที่ไม่มีผลงานอะไรเลยให้เจ้านายได้เห็นทำงานแค่ให้ผ่านหมดไปวันวันหนึ่งแค่นั้นเองอย่าลืมนะว่าโลกเราเดี๋ยวนี้มีคนตกงานมากมายจึงมีคนที่มาสมัครงานทุกวันเพื่อจะเข้ามาแทนที่เราทุกวันยิ่งเราอายุมากขึ้นโอกาสที่จะโดนปลดออกให้เด็กรุ่นใหม่อายุยังน้อยมาแทนที่เราได้เสมอทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจเอาไว้มีงานทำเราก็มีเงินใช้ไม่มีงานทำเราก็อดตายวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีทำงานให้ดีมีคุณภาพมีผลงานที่ดีให้สมกับคำว่ามนุษย์กินเงินเดือนโสรยาจอยพาเพลิน